วันนี้ก็จะมาทำงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานวาดปกเพลงนะครับติดต่อเข้ามาโดยน้องสลันนะครับซึ่งน้องสลันเนี่ยเขาก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่ของเขานะครับเพลงชื่อว่าอะไรนะ ชื่อเพลงลืมแทบไม่ไหวนั่นแหละก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษนะครับเพราะว่าน้องสลันฟาดงบมาแรงมากนะครับปกติเวลาผมรับงานเงี้ยวาดภาพเงี้ยผมจะไม่มีราคาตายตัวก็จะให้ลูกค้าวางงบที่ตัวเองพอใจมาแล้วเราก็ทำไปตามบัดเจ็ตของลูกค้าใช่ไหมซึ่งงานชิ้นเนี้ยสลันฟาดมาทั้งหมด 50K นะครับก็ 50,000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่าเอาพรุ่งนี้ก็ตอนนี้ก็ช่วงหัวค่ำแล้วช่วงจะเย็นๆแล้วมีเวลาถึงประมาณช่วงบ่ายพรุ่งนี้ก็ประมาณ10ชั่วโมงครับกับงานชิ้นนี้ที่ผมต้องทำที่ต้องทำคลิปนี้ไว้ก็เพราะว่ามันเป็นงานที่ราคาสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมานะก็เลยจะอัดคลิปขั้นตอนการทำงานในทุกขั้นตอนเอาไว้เก่งครับเวลาผมจะวาดปกเพลงเนี่ยสมมติมีลูกค้าที่เป็นแรปเปอร์หรือนักร้องให้ผมวาดภาพภาพประกอบเพลงของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งเพลงหรือเดโมมาให้ผมฟังก่อนแล้วผมก็จะตีความจากเพลงเนี่ยแล้วก็เอามาแปลงเป็นภาพถ้าดีๆหน่อยเขาก็จะทำแบบถ่าย MV ถ่ายอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดตัวอย่างเพลงนั้นดูบางทีก็กดสโลแล้วก็หาจังหวะภาพบางภาพในคลิปอย่างเงี้ยเพื่อเอามาใช้เป็นแบบวาดเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ำกับภาพถ่ายหรืออะไรที่มีอยู่ทั่วไปไงเราก็จะหาแบบจากคลิปหรืออะไรเงี้ยสำหรับเพลงที่น้องสลันส่งมาให้เนี่ยผมก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้ฟังก่อนเพราะว่าต้องวาดภาพประกอบเพลงนี้ก็จะมารีแอคชั่นไปในตัวด้วยว่าเพลงที่เรากำลังจะวาดเป็นเพลงยังไงนั่นแหละก็เดี๋ยวมาฟังกันเริ่มต้นก็มีรถเบนซ์วิ่งมา1คันเนี่ยจะต้องวาดเป็นองค์ประกอบมาทรงคาวบอยหรือลิฟนาสอะไรเนี่ยอันนี้คือคุณไม้หมอนใช่ไหมคือคุณไม้หมอนเนี่ยตอนแรกผมเห็นนะผมนึกว่าไดมอนด์ผมยาวเลยคือผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าโลกวันนี้มันจะมีคนแต่งตัวเหมือนผมอยู่เว้ยทรงผมเครื่องแต่งกายเห็นครั้งแรกก็ตกใจอ่ะคิดว่าเหมือนกูเลยอันนี้ก็คือคุณไม้หมอนนะครับเขาก็ร้องเพลงสไตล์เพื่อชีวิตลักษณะการร้องจะคล้ายๆอาจารย์ไข่อะไรเงี้ยเหมือนพี่ปูเหมือนอะไรเงี้ยก็ลองเดี๋ยวฟังหามูดเพลงคนลุก
รู้ไหมมันทรมานที่ฉันต้องยิ้มและจัดฉากเพื่อบอกคนอื่นว่าลืมเธอได้บอกคนอื่นไปว่าเราสองคนนั้นตัดขาดและภาวนาให้เธอเข้มแข็งขอให้เธอเข้มและใครจะรู้ว่าใจฉันกดดันข้างในฉันกดขอเธอที่ฉันนั้นเคยมีเล่ห์แหลมเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ความรักเราทั้งสองต้องจบกันมันก็ไม่แปลกที่เธอจะได้ผมไปเพราะว่าการไม่นึกถึงมันก็จะได้ผลไวเพราะอะไรที่จะเกิดสักวันนึงก็ต้องเกิดแต่ฉันแต่ผมไม่ค่อยอยากมาเครียดหรือว่าอยากมาสุดท้ายแล้วกันเราใช้ชีวิตบางทีมันก็ขอไปอย่าลืมบอกกับตัวเองเขาดีที่มีต้องไปและครั้งสุดท้ายนี่เธอนะเรื่องผมได้เลยก็จะไปเราต้องใจเพลงนี้จริงเหรอเท่ฟิลแม่งแบบเพลงอารมณ์แบบยังไงวะเหมือนหนังแมสแม็กอะแบบเหมือนแบบแม่งโลกแตกไปแล้วเงี้ยฟิลแบบทะเลทรายหน่อยเดิร์ดหน่อยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบหมดแล้วเหรอแบทบอลอ๋ออารมณ์แบบแม่งเหมือนแบบคาวบอยอะไรเงี้ยหนังเท็กซัสอะไรเงี้ยสำหรับ MV เนี้ยส่วนประกอบที่เห็นเข้ามาอย่างแรกเลยก็คือรถเบนซ์ซึ่งถ้าว่าเป็นปกเพลงเนี่ยต้องมีรถเบนซ์เป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในภาพด้วยไงอันนี้ผมก็จะหาก่อนเบนซ์รุ่นอะไรนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเช็คซึ่งผมหาไว้แล้วก็จะเป็น Mercedes-Benz 230E Bill 123 Benz ปี1984นะก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวในคลิปทีนี้การวาดภาพเนี่ยการดีไซน์ปกเพลงอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็เขาก็จะไปหารูปเงี้ยรูปด้านเดียวอย่างเงี้ยเอามาใช้แล้วก็เทสเป็นแบบใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราทำงานในโปรแกรมไงเราก็จะซื้อรถเบนซ์มาทั้งคันเลยก็คือเราซื้อ 3D โมเดลเงี้ยอย่างเนี้ย149เหรียญนี่คือการลงทุนของนักวาดภาพประกอบไงเวลาจะวาดอะไรเงี้ยยังงานนี้ผมมีงบมาให้ 50,000 ใช่ไหมเราก็ซื้อรถเบนซ์มาคันหนึ่งเลยเนี่ยร้อยกว่าเหรียญเนี่ยซื้อมาหลังจากที่เราซื้อโมเดลรถเบนซ์รุ่นเดียวกันในคลิปมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาโปรเซสการทำงานโปรแกรมที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม DAS นะครับเราก็จะนำ import เข้ามาในโปรแกรม DAS ทำไมถึงเป็นโปรแกรม DAS โปรแกรม DAS จริงๆแล้วมันเป็นโปรแกรมโพสเตอร์ที่เอาไว้จัดการในแบบนางแบบ 3D โมเดลคือเดี๋ยวนี้เวลาเราอย่างผมขายสินค้าแฟชั่นเงี้ยขายแมสอะไรเงี้ยคือผมขี้เกียจไปจ้างในแบบนางแบบที่เป็นคนจริงๆเงี้ยเราก็ใช้ 3D โมเดลเรนเดอร์มาเป็นเหมือนคนจริงๆเลยแต่นี้เราเอามาจัดการ 3D โมเดลซึ่งเมื่อเราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรถเบนซ์เป็นคันอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเอารูปเนี้ยไปเทสสมมติเลือกมุมที่ต้องการได้แล้วเงี้ยแต่ในโปรแกรม DAS มันก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างมีปลั๊กอินบางอย่างที่ทำให้เราสามารถเรนเดอร์เอาท์ไลน์ออกมาได้แม่นยำสูงก็คือเหมือนเราวาดทุกอย่างเลยแต่อันนี้ AI ของโปรแกรมจะทำการวาดให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้ผมว่าเซตติ้งไว้แล้วอันนี้ขี้เกียจไปลงลึกรายละเอียดนั่นก็จะอธิบายคร่าวๆว่าผมทำงานยังไงผมก็จะกดเรนเดอร์เอาท์ไลน์ออกมาอันนี้อัดอยู่ใช่ป่ะเมื่อเรากดเรนเดอร์เอาไลน์ออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้เป็นเส้นเปิดสิเรียบเลยเนี่ยโปรแกรมเดี๋ยวปรับโฟกัสนิดนึงอันนี้เห็นเส้นแล้วใช่ไหมเนี่ย
เมื่อผมเรนเดอร์เอาท์ไลน์รถเบนซ์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เส้นครบถ้วนทุกอย่างคือผมสามารถวาดรถเบนซ์ด้วยการคิดไม่กี่ครั้งทีนี้เราก็จะได้วัตถุดิบในการใช้ทำงานวาดปกเพลงนั่นก็คือรถเบนซ์คันที่เป็นแบบในคลิปนั่นเองนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์ที่เป็นนักร้องภายในคลิปเนี่ยผมก็จะหาภาพมาแล้วก็ทำการวาดซึ่งงานนี้ค่อนข้างเป็นงานด่วนเราก็ใช้เทคนิคการสโตกก็เหมือนวาดเส้นบรรทัดหน้าสินทั่วไปครับเสร็จแล้วก็จะเอาไปโพลเลเชดดิ้งก็คือทำทุกอย่างให้เป็นโทนขาวดำก่อนเป็นเทาก่อนจากนั้นก็เอาไปเคลือบสีที่หลังมันจะได้ทำงานเร็วนั่นเองนะครับอย่างอันนี้ก็ทำการดรออิ้งเอาไว้เป็นรูปหน้าน้องสลันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ค่อยเคลือบสีทีหลังเสร็จแล้วก็นำไปจัดวางกับออบเจกต์ต่างเฟกนิดหน่อยนะครับพวกเส้นขาวมาเติมเติมโดยรวมโอเคเลยนะถือว่าไหวอยู่สวยเนี่ยโอเคสำหรับรูปนี้โอ้ยเหนื่อยมากหลังจากที่วาดรูปนี้ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยประมาณ7ชั่วโมงแล้วหรือ6ชั่วโมงก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ดูเวลาก็วาดตั้งแต่เย็นจนเช้าแล้วเนี่ยก็น่าจะเลย6ไปแล้วล่ะตอนนี้งานก็จะมาถึงโปรเซสนี้แล้วคือเกือบเสร็จแล้วรถเบนซ์จากที่ตอนแรกเราทำเป็น 3D โมเดลก็เอามาประกอบในงานอยู่นี่รถเบนซ์มาแล้วเราก็จัดวางภาพเหมือนแบบปกภาพยนตร์ปกเหมือนปกหนังเหมือนใบปิดหนังก็หวังว่ารูปนี้น้องสลันน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วก็เล็งที่สุดแล้วนะรูปนี้แต่เพลงโคตรดีเลยเดี๋ยวผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานชิ้นนี้ยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหวเจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉัน